สวัสดีครับคุณลุงไอทีนะครับวันนี้เรามีคอลลาบอเรชันกันระหว่างมีคอมมูนิตี้กับทางคุณลุงไอทีนะครับเป็นการอันบ็อกซ์นะครับ POCO X3 NFC นะครับสี Shadow Gray นะฮะRAM 6นะครับ ROM 64 GB นะครับสำหรับ POCO X3 NFC นะครับก็มีทั้งหมด2สีนะครับก็คือสี Shadow Gray นะที่เราได้มาอันบ็อกซ์กันนะครับแล้วก็มีสี Cobalt Blue นะครับก็เป็นสีฟ้านะครับตัวข้างหลังเครื่องเนี่ยจะมีสแกนไม่ใช่สแกนปริ้นเป็นคำว่า POCO ไว้นะครับตัว CPU ของรุ่นนี้นะครับเป็น Snapdragon 732G นะครับก็มี GPU เป็น Adreno 618นะครับมีตัวช่วยเป็น Liquid Cool Technology 1.0 Plus นะครับช่วยในการระบายความร้อนให้กับ CPU นะครับ RAM 6 GB นะครับเป็นประเภท LPDDR4X นะครับแล้วก็ตัว ROM นะฮะทั้ง64แล้วก็128นะครับให้มาเป็น UFS 2.1 นะครับโดยจุดเด่นที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องของจอนะครับที่มี refresh rate นะฮะสูงถึง120 Hz นะครับแล้วก็มี touch sampling rate สูงถึง240 Hz ด้วยกันนะครับโดยตัวจอนะครับมีขนาด 6.67 นิ้วนะครับอัตราส่วน20:9แล้วก็มีการเจาะรูตรงกลางนะครับเพื่อใส่กล้องหน้านะครับความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับสำหรับใครที่กลัวมันจะกินแบตนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ขยับหน้าจอเนี่ยทาง POCO เขาจะลด refresh rate นะครับเหลือแค่50 Hz นะครับแล้วก็ถ้าเราเล่นเกมเนี่ยนะครับก็จะปรับได้นะครับ60ถึง120 Hz นะครับแต่ว่าถ้าเราฟีดอยู่ที่ IG หรือ Facebook นะครับก็จะทำงานที่120 Hz นะครับส่วนถ้าเราเล่นวิดีโอเนี่ยก็จะ อยู่ที่60 Hz นะครับก็ CPU ไปแล้วนะครับจอไปแล้วก็ทั้งภาพนะฮะแล้วก็มีความแรงนะครับของ CPU แล้วนะครับลำโพงตัวเนี้ยนะครับของ POCO X3 NFC เนี่ยให้มาเป็นลำโพงคู่นะครับก็เป็นระดับ Hi-Res Audio กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบมอเตอร์สั่นนะครับในแกน Z ด้วยนะครับก็ทำให้เรามีประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีขึ้นนะฮะกว่ามอเตอร์สั่นทั่วไปนะครับแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้ให้มาทั้งหมด 5,160มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีชาร์จเร็วนะฮะ33วัตต์ซึ่งแถมหัวชาร์จมาให้ในกล่องด้วยนะฮะก็ใช้เวลาชาร์จประมาณจาก0ถึง100ประมาณสัก1ชั่วโมงกับ5นาทีนะครับสำหรับกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยตัวถ้าเราหันพลิกหลังเครื่องมานะครับขวาบนเนี่ยจะเป็นเลนส์หลักนะครับก็เป็น Sony MX 682นะครับความละเอียด64ล้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นขวาล่างก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดความลึกนะครับ2ล้านพิกเซลนะครับทางซ้ายบนนะครับก็จะเป็นเลนส์อัลตราไวด์นะครับ13ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ตัวซ้ายล่างนะครับจะเป็นเลนส์มาโครนะฮะ2ล้านพิกเซลนะครับก็ถ้าใครลองไปหาเซิร์ชดูนะครับเราก็เคยรีวิวไปแล้วว่ากล้องมันดียังไงนะฮะคือกล้องเนี่ยนอกจากที่จะมีกล้องที่ดีแล้วเนี่ยนะครับทาง POCO ยังมีซอฟต์แวร์นะฮะที่จะทำให้เราถ่ายรูปได้สนุกขึ้นนะครับโดยซอฟต์แวร์ที่ว่านะครับก็จะมีตัวอย่างเช่น AI Skyscraping 3.0 นะครับก็คือเปลี่ยนท้องฟ้านะครับแล้วก็มีอย่างเช่นฟิลเตอร์เช่น Cyberpunk นะครับ Go White นะครับ Black Ice นะครับที่เขาโฆษณามานะครับแล้วก็มีอย่างโหมดถ่ายวิดีโออย่างลอง Exposure นะครับก็คือถ่ายไม่ใช่ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแล้วก็สปีดชัตเตอร์ค้างนานๆนะครับก็จะได้ภาพที่สวยงามมากนะครับซึ่งไอโหมดฟิลเตอร์ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับพวกไซเบอร์พังพวกโกไวท์อะไรพวกนี้สามารถใช้ที่วิดีโอได้ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการอันบ็อกซ์นะครับ POCO X3 NFC นะครับก็หาซื้อก็ได้แล้วนะครับตามช่องทางออนไลน์ของประเทศไทยเรานะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ